แหมรู้สึกว่าแต่ละพรรคก็อยากจะเป็นรัฐบาลครับใช่ทางที่ดีควรให้เป็นทุกพรรคใช่ขอใครอยากจะเป็นนายกให้เป็นไปเลยนะนายกถ่ายเก่งเป็นที่เป็นคนเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันสลับกันใช่ไหมเป็นนายกทุกคนเป็นรัฐมนตรีทุกคนรวยแน่เนี่ยลูกหลานก็ไม่รู้จะตัดสินใจไปเลือกพรรคไหนแม้ถ้าหากหลวงพ่อได้อนาคตการพยานบอกลูกบอกหลานก็ยินดีเอาเลยพรรคพระก็แล้วกันนะเออพักเดียวมันไม่ได้ใช่ไหมครับต้องหลายหลายพักก็อาศัยเหตุอาศัยผลก็แล้วกันนะใครก็เคยทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เลือกเข้าไปฝ่ายนั้นก็หมดเรื่องไปคุณวิเชียนลืมกุญแจแล้วบัตรของคุณอยู่นี่นะวิเชียนความจริงพระก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันนะเขาบอกว่าผิดกฎหมายไม่อะไรเลยไม่ผิดที่ไหนเลือกพักเหมือนกันหลวงพ่อครับพระสามารถจะเลือกพักอะไรได้ครับพักผ่อนสบายมากมหาเถรสมาคมมีสื่อเวียนไปเอาพระต้องเป็นกลางตัวจะเป็นลิงห้ามวัดต่างๆให้พูดแท้พูดตรงพูดแทนหาเสียงให้เขตวัดนะเอาเดี๋ยวบ้านหนึ่งจะต้องรอเวลาได้เข้าเขากลับมาทุ่มหนึ่งถ้าจริงจะเป็นผู้แทนนี่ก็ลำบากนะเห็นใจเขาโอ้กี่ต่างคนต่างพูดกันมากจะเป็นยังไงยุบทรงฉันไปสงสัยคนสอบตกมันพรรคก็ตกทุกพรรคแหละหมายความว่าก็ดูจังหวัดสิแต่จังหวัดอุทัยเขามี2คนใช่ไหมครับมีคนสมัคร14คนอีก12คนก็ต้องตกไปจะมีใครมาจ้างดูนะจะได้เงินที่ลงทุนนะนั่นสิเอามาซื้อเพชรกรมประถมนี่จะดีกว่านั่นจะดีกว่านะจะให้ฉันใช้ฟรีก็ยังดีแต่ว่าไปดีใจที่เขามีสตังค์จ่ายนะแค่ไม่ต้องซื้อเสียงก็จ่ายเยอะแล้วเลยร้านก็ไม่พอแล้วนี่โปรสเตอร์ต่างๆที่ปิดก็ราคาเป็นแสนใช่ไหมแล้วก็ต้องเดินหาเสียงก็ต้องใช้คนทุกคนก็ต้องกินต้องใช้ก็ส่วนมากมันมีหลายพรรคที่เดินหาเสียงตามบ้านเขาไปที่ร้านผมก็ถามพรรคถามว่าคราวนี้จะเผาอะไรต่อไปอีกเนี่ยเดินเพราะทุกปีคอยเผาโน่นเผานี่อยู่เรื่อยใช่ใช่ใช่แล้วก็ตอบว่าไงล่ะเขาก็บอกว่าผมจะช่วยโน่นจะช่วยที่ฉะนั้นไม่บอกว่าไอ้ช่วยผมไม่ห่วงผมกลัวจะเผาอย่างเดียวเขาบอกครับขอบคุณนะครับอย่าลืมเลือกเลือกผมก็แล้วกันผมจะไม่เผาอีกแล้วตายได้ตายสมบัติของชาติใช่เสียไปทุกนะครับเวลานี้เขาทั้งหมดก็ไปต่างคนต่างเป็นทุกข์จะได้หรือไม่ได้พอได้มาแล้วก็ยังมีทุกอีกจะได้ทุนคืนไหมจะยุบสภาหรือเปล่าแสดงเชียงว่าแต่ว่าคนที่ไม่ทุกข์เคยฝันแม่นั่งฝันเรื่อยหลับก็ฝันตื่นก็ฝันเรื่อย
นะวันนี้จะขายเทปราคา10,000ตลับแน่พรุ่งนี้500,000ตลับโอ้ยฝันฝันไปอ๋อไปฝันให้ของนั้นแหละใช่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 ก็ฝันจริงๆโอ้หนังหนังก็ฝันที่จริงๆวันนี้เทวดาเขาเอาไปหลายสังฆทานไปหลายกองเนี่ยเดี๋ยวต้นไม้เดี๋ยวเสือใช่หลายองค์ยังนะโอ้นี่มือจุดทูบเลยโอ้ฮะเนี่ยนี่นักเผาเนี่ยเขาทูบเลยเขาช่วยหน่อยรอดไปได้ได้ได้ดีใช่ถ้าเราตั้งใจจริงไปเจตนาจริงนะความเลื่อมใสเรื่องสำคัญเราศรัทธาจริงเลื่อมใสจริงผลก็มีจริงแต่ที่สำคัญก็คือมีรูปหล่อหลวงพ่อไปนั่งหน้ายิ้มแข็งเยอะพระขายของฉันเป็นหัวหน้าพักพักเฝ้าบ้านบางทีก็จะไปบ้านหลวงพ่อช่วยเฝ้าบ้านด้วยนะยังเอาไปของเออมันเอาจริงๆแฮยังไม่ไปใจว่าไอ้กูก็เหนื่อยแย่อยู่แล้วมันจะขายของเอาหลวงพ่อช่วยขายของหน่อยจริงครับวันนี้จะมาเอาจริงๆเอาไว้เอาทั่วๆไปเลยไม่ใช่เฉพาะที่นี่ทั่วๆไปเลยขายพอใจจนนอนๆบางทีสะดุ้งเสียงอะไรวะริมเผลอไปคนนอนคนนี้เวกต้องมีคัทเอาคุยปิดไว้ต้องยกคัทเอาเสมอไม่งั้นแสบหูพี่ไม่ออกเยี่ยมไม่ออกก็หลวงพ่อนึกลงคนป่วยจะตายหลวงพ่อไอ้หลวงพ่อก็จะตายนึกว่าชวนเรียกมาตายพร้อมคนที่เรียกทีที่สุดคือไอซียูพวกนั้นใช่แต่จะรอดมาหลายรายแล้วขนาดหมอลงมติตาย 99% แล้วขาดเปอร์เซ็นต์เดียวนะขาดเปอร์เซ็นต์เดียวเขาบนหลวงพ่อพบเช้าหมอมาหงายเป่งเลยรอดได้ยังไงจะสงสัยดิหลวงพ่อน่ะช่วยเขาได้ดิช่วยตัวเองได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับถ้าเรียกพระถ้าองค์ไหนที่มีความสามารถจะช่วยถ้าเทวดาช่วยพรหมช่วยนั่นสินะถ้าท่านไม่ว่างท่านก็จัดองค์นี้มีความสามารถโดยเฉพาะก็ช่วยเหลือมีผลเคยไปถามหลวงพ่อปานท่านบอกว่าตายแล้วสบายนะครับมาอยู่วิมานเธอไปสบายบอกโอ้มันหนักกว่าเป็นมนุษย์ชุนเลยถามทำไมไอ้เป็นมนุษย์มันจุดทูปเราไม่เห็นที่ตอนตายแล้วจุดทูปเห็นนะดิแม่บางทีไม่รู้จะไปไหนไม่จุดรวมพร้อมกันต้องแบ่งพระโพธิสัตว์ให้พระโพธิสัตว์บางองค์ที่มีความสามารถในด้านนั้นไปแทนท่านช่วยกันนะครับครับเนี่ยฮะโอ้ไม่แน่บางทีมันร้อนตูดมันไม่ไปจุดมากแหมเอางี้ดิเอาคบเพลิงสิเห็นชัดดีเออเยี่ยมไปทำคบคนเยี่ยมนะให้ฝันมันจุดสามดอกก็ดีห้าดอกก็ดีแปดดอกก็ดีเก้าดอกก็ดีสิบดอกก็ดีไม่จับไม่ได้ไม่ทันเลยจ้ะเป็นแถวเลย
แต่ว่าที่บ้านผมใช้มียานัดลูกสาวต้องมีด้วยครับโอ้ใช้ได้ใช่ไหมก็จะได้อยู่นานๆหน่อยโอ้แป๊บเดียวหลวงพ่อกลับเลยว่ายานัดได้เปิดขวดใช้ได้เป็นเดือนเลยยานัดลูกสาวต้องมีนะฝันนะก็ต้องมันต้องกล่องแล้วขวดทองคำกล้องทองคำไปแขวนไว้ทางสามแพร่งครับ อย่างนี้จะขังสัตว์ติดเฮี้ยนเลยฮะอย่างนี้เฮี้ยนแน่เลยเฮี้ยนแน่แล้วเดากล้องเหาะได้กูจะนั่งเหาะได้เอาต่อไปนะญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่3ของการแนะนำในการเจริญกรรมฐานก็จะขอพูดแบบย่อๆนะเอาหนักมากก็จะลำบากเมื่อวานนี้ไปหยุดอยู่ที่ฌานที่หนึ่งวันนี้ก็อยู่แค่ฌานหนึ่งเหมือนกันทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าพูดมากเกินไปฟังแล้วมันก็ลืมได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญกรรมฐานในตอนต้นสำคัญมากเอาขอเริ่มต้นซะก่อนเพื่อญาติโยมใหม่ในตอนต้นก่อนที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจะเริ่มเจริญกรรมฐานขอให้จุดธูปบูชาพระก่อนใช่ไหมอันดับแรกนะก็ตั้งใจจำภาพพระพุทธรูปลืมตาดูท่านจำให้ได้ไม่หลับตาก็ได้ตั้งใจจำภาพพระไว้แล้วก็บูชาพระตามที่เคยบูชาหลังจากนั้นแล้วก็สมาทานกรรมฐานถ้าสมาทานไม่ไหวฝ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องตั้งนโมสามจบพระพุทธธรรมสังฆังใช้ได้ต่อจากนั้นไปก็นั่งขัดสมาธิไอ้นั่งที่บ้านบรรดาญาติโยมทั้งหลายจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งพับเปียกก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ห้อยขาก็ได้ตามชอบใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเอาตามสบายนั่งนอนยืนเดินทั้งสี่อย่างนี้มีผลเสมอกันไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งเฉยนี่การเริ่มต้นสมาธิให้กำหนดจับลมหายใจเข้าออกทำความรู้สึกว่าเวลานี้หายใจเข้าเรารู้อยู่หายใจออกเรารู้อยู่แล้วภาวนาตามคำภาวนานี้ไม่จำกัดบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทใครจะภาวนาว่ายังไงก็ได้ตามใจชอบถ้าคล่องแบบไหนก็ว่าแบบนั้นตามใจชอบถ้ายังไม่เคยภาวนามาเลยให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโธตอนหายใจนี่ก็เหมือนกันขอจงอย่าบังคับร่างกายร่างกายจะหายใจเร็วหรือใจช้าก็เป็นเรื่องของร่างกายเป็นหน้าที่ของร่างกายอย่าบังคับถ้าร่างกายหายใจช้าเราภาวนาเร็วมีคนไปถามที่วัดท่าสุงว่าฉันภาวนาว่าพุทโธมันเหนื่อยถามว่าทำไมจึงเหนื่อยบอกภาวนาพุทโธ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 หายใจไม่ทันบอกเออขาดใจตายซะก็ดีมาแหมมันไม่ใช่จำคำสอนที่ไหนเขาก็สอนกันว่าหายใจเข้านึกว่าพุทธใจออกให้พุทโธแต่ลมหายใจนี่ต้องปล่อยไว้หน้าที่ของร่างกายร่างกายหายใจช้าหรือหายใจเร็วก็ตามใจจะร่างกายมันจะได้ไม่เหนื่อยนี่เลยตอนต้นสมาธิท่านเรียกว่าขานิกะสมาธิคำว่าขานิกะสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยอารมณ์จะทรงอยู่ได้ไม่นานนักบางที1นาทีบ้าง2นาทีบ้าง3นาที3นาทีเป็นอย่างมากจิตก็เคลื่อนนึกถึงเรื่องอื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราเริ่มต้นมีสมาธิแล้วในเมื่อมันเคลื่อนไปเราทราบว่ามันเคลื่อนก็เริ่มต้นใหม่จับลมหายใจเขาออกใหม่รู้ลมหายใจเขาออกภาวนาตามทำแบบนี้สลับกัน ต่อมาจิตก็มีความดีทุ่มชื่นขึ้นมีปีติ
คำว่าปีติมันไม่ค่อยอิ่มใจอย่างนี้เข้าเป็นขั้นอุปจารสมาธิตอนที่จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจิตเริ่มเป็นทิพย์มักจะเห็นภาพต่างๆบางทีเห็นแสงสีบ้างเห็นภาพเป็นคนบ้างเป็นวิมานบ้างเป็นบ้านช่องบ้างอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้เป็นอุปจารสมาธิแต่ตอนที่เข้าถึงอุปจารสมาธิมีปีติเป็นพื้นฐานแล้วก็มีความสุขร่วมด้วยจิตจะมีความอิ่มเอิบมากก็มีความสุขมากจะมีความสุขอย่างนี้เราไม่เคยมีความสุขมาก่อนแต่ก็ต้องระวังทางกายอาการของสมาธิมี5อย่างอันนี้บรรดาญาติโยมผู้บริสุทธิ์ต้องจำก็มีความจำเป็นต้องจำก็มีหลายคนไปถามกันอยู่เรื่อยๆที่วัดท่าสุมีการถามทุกวันอาการของสมาธิอาการของปีติทั้งนี้เพราะว่าท่านไม่ได้อ่านตำราหรือไม่มีใครบอกบางทีมีคนบอกก็จำไม่ได้อาการของปีติมันจะมียังไงก็ช่างเราถือจิตเป็นสุขเป็นสำคัญถ้าปีติเกิดขึ้นจิตจะมีความสุขมากมีความอิ่มเอิบมากตอนนี้อาการต้องมี5อย่างขึ้นมาขนพองสยองเกล้าพอเริ่มทำสมาธิปั๊บจิตขนกระลุกสู้ซ่ามองหัวกลัวผีอาการอย่างนี้อย่างหนึ่งอาการที่สองน้ำตาไหลอาการที่สามร่างกายโยกโครงโยกไปโยกมาโยกหน้าโยกหลังอาการที่สี่มีการเต้นแล้วลอยตัวลอยวงอากาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีตัวลอยวงอากาศเห็นข้างล่างทั้งหมดจะนึกว่าจะมาวัดท่าสมอะไรต่างๆที่เดิมนั่นเป็นอาการของปีติไม่ใช่เหาะได้ถ้าเหาะได้มันจะไปตามใจเราชอบงั้นถ้าถึงอาการปีติถ้าปีติเกิดขึ้นอย่างนั้นก็อย่ากลัวอาการที่5มีการซาบซ่านทางร่างกายแต่หมายความว่ามันเหมือนกับลมออกจากร่างกายฟิวมีความรู้สึกมันออกนอนนั่งเข้าไม่รู้สึกเบาเบาจะเจ้านอนนั่งเข้าไม่มีความรู้สึกว่ามีร่างกายมีความรู้สึกว่าหน้ามันใหญ่ขึ้นมันรู้สึกแค่หน้าตัวหายไปอย่างนี้เป็นอาการปีติตัวที่5ฉะนั้นอาการของปีติทั้งอย่างทั้งหมดอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามปล่อยอย่าสนใจสนใจอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขเวลานั้นจิตจะมีความสุขมากจะมีความอิ่มเอิบมากมีความปลื้มใจมากถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงขั้นนี้แล้วจิตเริ่มเป็นทิพย์ตัวนี้มีความสำคัญมากจงอย่าหลงภาพถ้าภาพที่เกิดขึ้นนอกจากภาพที่เรากำหนดไว้ถ้าเราตั้งใจดูพระพุทธรูปถ้าภาพพระพุทธรูปโตขึ้นเล็กลงดีนั่นดีมากสูงขึ้นแล้วเราลอยสูงขึ้นบ้างต่ำบ้างไปข้างหน้าไปข้างหลังก็ได้อย่างนั้นดีมากถ้าเป็นภาพอื่นอย่าสนใจเพราะภาพจะเกิดขึ้นในขณะที่จิตเริ่มเป็นทิพย์แต่ที่มันในเมื่อเราได้ใหม่ๆไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อจิตกระทบภาพปั๊บความสนใจเกิดขึ้นสมาธิเคลื่อนภาพหายไปแล้วจะเรียกคืนไม่ได้บางคนที่เป็นบ้าเพราะบ้าตรงนี้นะบ้าเพราะหลงภาพจงจำไว้ว่าภาพที่ปรากฏกับเราได้ที่เราต้องการคือภาพที่เราตั้งไว้ก่อนอย่างเรานั่งบูชาพระอยู่นั่งจำภาพพระพุทธรูปหลับตาลืมตามองดูจำได้หลับตานึกถึงภาพถ้าภาพนั้นเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ดีมากถ้าภาพพระพุทธรูปใหญ่ขึ้นโตขึ้นสว่างมากขึ้นอันนี้สมาธิดีขึ้นต่อไปอาจจะเปลี่ยนเป็นมนุษย์เป็นภาพของมนุษย์เป็นพระสงฆ์ธรรมดาจะใช้ได้ก็รู้ความว่าอย่าหลงภาพอื่นให้ตั้งใจเฉพาะภาพที่เราต้องการถ้าถามว่าปีติจะทรงตัวได้นานหรือไม่นาน
ก็ต้องตอบว่าปีติยังเป็นฌานโลกี ถ้าเราเผลอหลงมากเกินไปปีติก็สลายตัวฉะนั้นต้องระมัดระวังสิ่งที่ระวังมากที่สุดก็คือศีลต้องทรงศีลให้บริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิจะไม่ทรงตัวถ้าปีติจะได้เราได้จะสลายตัวนี่สำหรับการนั่งภาวนาจะนั่งนานหรือไม่นานก็ต้องตามใจชอบอย่าฝืนร่างกายเกินไปจงทำแค่พอสบายถ้ามาเริ่มทรมานก็เลิกเสียนั่งนานๆไม่เมื่อยแล้วก็นอนก็ได้จะตั้งห้อยขาก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินจะเดินก็ได้การภาวนาก็ดีการรู้ลมหายใจเขาออกก็ดีเป็นการฝึกอารมณ์ทรงตัวเขาสมาธิเมื่อสมาธิทรงตัวดีแล้วแล้วก็ใช้กำลังใจพิจารณาวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณเนี่ยจะมาจะไม่พูดตามตำราจะพูดตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเทวดาเพราะท่านบอกว่าลูกศิษย์ของคุณกับเทวดามีกำลังใจเสมอกันเอ๊ะให้ใจคลุ้มคลุ้มเดี๋ยวเผลอหอแล้วถ้าต่างคนต่างหอนี่พังหมดนะนั่นก็หมายความว่าเวลาถ้าบอกกำลังใจเสมอกันทั้งนี้พ่อเพราะว่าอธิสมานกายคือกายจริงๆของคนทุกคนที่มาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหมดนี่แต่กายนอกไอ้กายนอกมันแก่ได้มันเหี่ยวได้แต่กายในไม่แก่ไม่เหี่ยวนี่ต้องดูข้างในใช้เจตวิญญาณเนี่ยคนที่ได้มโนยิทธิก็จะรู้ว่ากายไหนตัวเป็นยังไงคือเวลาที่ออกจากตัวไปพิจุลามณีก็ดีไปนิพพานก็ดีไปไหนก็ตามดูรูปร่างหน้าตาเราเป็นยังไงมันไม่เหมือนตัวเดิมเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าไม่เป็นพรหมท่านนี้ถ้าใจในมันดีอย่างนั้นท่านเรียกว่าเป็นเทวดาพระมนุษย์เทวูนะร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเหมือนเทวดาเนื่องโดยอัธยาศัยใจคอความต้องการคล้ายเทวดาท่านบอกว่าเมื่อฟังเทศเจอท่านแล้วท่านบอกว่าเวลาจะสอนลูกศิษย์เธอต้องสอนตามนี้นะมันง่ายดีแล้วก็สั้นการจะเป็นกรรมฐานมีหลายแบบการมีหลายแบบคือการแนะนำนั้นมีหลายแบบท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าบางครั้งเทศยาวมากบางครั้งก็เทศสั้นบางทีก็เทศพอดีที่เทศยาวมากก็คือเวลาสอนคณาจารย์ต่างๆคณาจารย์ต่างๆที่สอนต้องพูดยาวต้องพูดละเอียดไม่เช่นนั้นเขาจะหามีความรู้น้อยเขามีมานะจำเป็นต้องพูดยาวเช่นสอนปัญญวัคคีย์หรือศีลข้อ5เป็นต้นใช่ไหมท่านสอนยาวมากธรรมจักรถ้าส่วนเกือบตายไม่รู้เรื่องคนฟังก็ฟังมือเกือบตายไม่รู้เรื่องแต่ให้ทั้งคนส่วนคนฟังไม่รู้เรื่องทั้งคู่นะความจริงนั่นท่านเทศเป็นภาษาที่รู้เรื่องแล้วเทศกับชาดินเข้าไปคณาจารย์ก็ต้องเทศยาวคืออธิตปฏิยาเทศสูตรที่เวลาสอนกับคนธรรมดาบางทีท่านก็เทศเป็นพระสูตรบ้างแต่เรื่องพระสูตรเล่าไปในที่สุดก็ลงอริยสัจที่สอนสั้นที่สุดก็คือท่านพาหิยะพายะในสอนสั้นที่สุดคือสอนไว้ครับว่าพายะเธอจงอย่าสนใจในรูปแค่นี้เองพอพูดจบทะเบรันพ่อไปสัมปิทายานเพื่อการแนะนำบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันท่านแนะนำมาบอกลูกศิษย์ของเธอมีจิตใจเสมอกับเทวดาให้สอนเหมือนท่านสอนเทวดาถ้าเราสอนสร้างไปสักประมาณนั้นมันหลายวันมาแล้วนะท่านสอนว่ายังไงจำได้ไม่ฝันท่านสอนโยก3จำได้ดีมากละได้ไหมเกือบได้นะเอาแค่นี้ก็แล้วกันคือ1สกายทิฏฐิถ้าพูดอย่างนี้ยากกว่าพระเจ้าพูด
เจ้าไม่พูดอย่างนี้ท่านตัดสินว่าท่านหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงให้มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายคนอื่นเขาตายได้เราก็ตายได้จงคิดว่าโลกทั้งโลกไม่มีความสุขโลกทั้งโลกนะในเมืองมนุษย์อีกคนที่มีความสุขจริงนะไม่มีมีแต่ความทุกข์แต่บางทีมันได้มากๆก็นึกว่าสุขจะฝันนี่เป็นต้นได้สตางค์มากๆมันนึกว่าสุขแต่ความจริงมันไม่นั่งไม่นอนต้องพูดคอแหบคอแห้งความจริงตัวนั้นตัวทุกข์ตัวเหนื่อยนะแต่ไม่เห็นทุกข์เพราะแบงค์มาบังหน้าใช่ไหมยกทรงเหมือนกันนะทุกคนเหมือนกันนะเราต้องมองไปจะหาความจริงว่ามันทุกข์หรือมันสุขจริงตามพระเจ้าท่านว่าถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ามันทุกข์จริงๆข้าวที่เราจะกินไปสักคำก็ได้มาจากความทุกข์ภาพผืนหนึ่งที่เราจะนอนได้มาก็ได้มาจากความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาได้มาทั้งหมดจากความทุกข์ทั้งหมดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะต้องทำมาหากินเขาพูดสับสั้นๆสู้เทวดานางฟ้าพรหมเขาไม่ได้เทวดานางฟ้าและพรหมนี่เขาไม่ต้องทำมาหากินเขาอิ่มเป็นปกติร่างกายเขาก็สวยเขาไม่มีความแก่เขาไม่มีการป่วยแก่ก็ไปแก่ป่วยก็ไม่ป่วยการทรุดโทรมก็ไม่มีน้ำก็ไม่ต้องอาบไม่มีเหงื่อใช่ไหมผ้าก็ไม่ต้องซักใช้ชุดเดียวใช้ได้เลยเขาหน้าเป็นนะเทวดานางฟ้าพรหมแต่มาดูทีนางฟ้ากับพรหมนี่มีสุขจริงแต่ว่าสุขไม่นานเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องจุติจุติก็เคลื่อนคือเคลื่อนไปจากที่นั่นคนเราก็เหมือนกันถ้าเราใช้สัมปทานนี่พระเจ้าจะไม่พูดท่านใช้สัพกาลังกตวาทำกาละแล้วถึงการเวลาที่ต้องไปถ้าไม่บอกว่าตายถ้าคนก็บอกว่าตายแล้วสูญเชื่อเขาได้ถ้ากาลังกตวาเชื่อเขาไม่ได้ถึงการเวลานะเฮ้ยในศาสนาเราบอกตายแล้วไม่สูญถ้าทำความดีจิตก่อนจะตายจิตนึกถึงความดีก็เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมแล้วไปเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานถ้าจิตนึกถึงความชั่วก็ไปอบายภูมินรกเป็นต้นฉะนั้นขอทุกคนก่อนจะตายเมื่อเราคิดว่าเราจะตายแล้วก็คิดว่าถ้าตายต้องตายไปสู่ที่ดีต้องดีกว่ามนุษย์อย่างน้อยก็เป็นไปสวรรค์หรือว่าพรหมไม่ฉะนั้นก็หวังนิพพานเป็นที่สุดถ้าเราจะไปสวรรค์ได้ไปพรหมได้ก็ต้องมีพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจตั้งใจเคารพด้วยความเต็มใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ภาวนาว่าพุทโธอย่าภาวนาเฉยๆคำพุทโธเนี่ยถือว่าเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเป็นพระนามแทนองค์พระพุทธเจ้านึกว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าพระเจ้าอยู่กับเราจึงนี้เป็นต้นแล้วต่อไปให้ทรงศีลให้บริสุทธิ์ถ้ามีศีลบริสุทธิ์หนึ่งนึกถึงความตายสองยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็สามมีศีลบริสุทธิ์ทั้งสามอย่างถ้าทำได้จะเรียกว่าพระโสดาบันคนที่เป็นพระโสดาบันบาปทั้งหมดที่ทำผ่านมาแล้วไม่มีโอกาสให้ผลคือพระโสดาบันนี่ลงนรกไม่ได้ถ้าลงก็ไฟดับเขาห้ามไม่ไปเราก็ไม่อยากไปใช่ไหมถ้าไปดูเราไปอยู่เราไม่อยู่นี่ใครไปมั้งไหมนี่ต่อมาท่านบอกว่าถ้าหวังนิพพานก็ให้มองถึงโลกทั้งสามว่าโลกทั้งสามไม่เป็นที่ต้องการของเราเมื่อมนุษย์โลกเต็มไปด้วยความทุกข์เกิดมาเมื่อไรทุกเมื่อนั้น
ถ้ายังอยู่ก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเราไม่เอาสวรรค์กับพรหมมีความสุขจริงแหละแต่ว่าเป็นสุขไม่นานเราไม่เอาเราต้องการพระนิพพานหลังจากนั้นก็ทำใจสบายที่เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณคือว่าไม่สนใจร่างกายของเราไม่สนใจร่างกายของอื่นนี่มาถ้าไม่เกาะนะคำว่าไม่สนใจนี่มาถ้าไม่เกาะหมายความว่าเราต้องการพึ่งบุคคลคนนี้อยากจะพึ่งเขาตลอดชีวิตมันไม่แน่นอนเขาอาจจะตายก็ได้ใช่ไหมจงพึ่งยึดธรรมะเป็นสำคัญคืออย่าติดในบุคคลอย่าติดร่างกายของเราอย่าติดร่างกายของคนอื่นให้คิดว่าร่างกายของเรามันยังต้องตายคนอื่นเขาก็ตายเหมือนกันนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ตั้งใจรักษาศีลอารมณ์ เวลาหมดไป20นาทีนะหรือ10นาทีเอาเท่านี้พอนะพออย่างยังไม่พอต่อฤทธานเหนื่อยอะ